มาพูดคุยความเคลื่อนไหวของนักเตะชื่อดังของทีมชาติเมียนมาที่มาค้าแข้งในศึกไทยลีกเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาอย่างอองทูนะครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอนาคตของเขาตอนนี้เขายังอยู่กับโพลิเทโลอยู่ครับผมก็เทโลเองเนี่ยตอนแรกต้นฤดูกาลเซ็นมาเพียงแค่ปีหนึ่งเลยพอทำผลงานดีขึ้นนะครับเขาก็เซ็นยืมเพิ่มเป็น2ปีนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเทโลไม่ได้อยู่ไทยลีกแล้วครับก็พลาดท่าตกชั้นไปนะก็มีข่าวว่าของทูเองเนี่ยอยากเล่นไทยลีกสูงสุดต่อไปนะครับผมก็เทโลก็ออกมาบอกว่าทีมไหนเนี่ยสนใจที่จะดึงของทูไปร่วมทีมต้องจ่ายค่ายกเลิกสัญญาให้เขาด้วยก็น่าจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่องทูเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเล่นในไทยลีกได้โดยเฉพาะเล็กแรกเนี่ยโชว์ผลงานดีมากเล็กสองอาจจะถูกจับทางได้แล้วก็ดับๆลงไปแต่ผมเชื่อว่านักเตะอย่างองทูเนี่ยถ้าเกิดยังเล่นในไทยลีกแล้วไปอยู่กับทีมใหญ่ครับผมว่ามันดีมากคือสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยมันเหมาะกับทีมใหญ่ครับผมทั้งการมันล้วงบอลการจ่ายบอลและด้วยองค์ประกอบถ้าเกิดทีมใหญ่เนี่ยอาจจะดีกว่าทีมกลางตารางหรือทีมท้ายตารางจะทำให้องค์ทูเนี่ยเฉื่อยฉายกว่านี้ใช่ครับผมคือในโควต้าอาเซียนเนี่ยผมว่าเขาเป็นอะไรที่เก่งที่สุดแล้วนะคือ1ใน10ที่จะหาได้ที่จะทําเตะแบบนี้ได้จริงๆนะก็ทีมที่จะได้เขาไปเนี่ยต้องบอกว่าโชคดีจริงๆครับแล้วก็ต้องเป็นทีมที่มีตังมีเงินถุงเงินถังเลยแหละที่จะคว้าองทูไปนะครับก็ดูกันอนาคตยังไม่แน่นอนอาจจะกลับเงินมากก็ได้หรือไม่แน่อาจจะอยู่ไทยลีกต่อก็ติดตามกันในเร็วนี้ผมว่าน่าจะมีบทสรุปออกมาครับครับผม